ตั้งต้นครับ59บาทครับแล้วก็เป็นดีไซน์และพายนี่ก็ไม่ต้องมาถ่ายเออโอเคครับโอเคโอเคครับดูกล้องนี้นะคะกล้องโน้ตครับกล้องดีที่พี่แอนครับพร้อมที่ทางนี้พร้อมที่มาแล้วที่มุ่งกันที่มองมีหลายมีสีหลายท่านมาจากทั่วประเทศเลยเอาล่ะต้องหานะครับที่จะเข้าสู่เข้าร่วมพิธีครับพุทธาภิเษกแล้วก็สรอกคอนะครับอาบูชาพันธุ์โทนะครับ59บาทข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วก็ทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทพที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆเปลี่ยนบทบาทแล้วเนี่ยถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโผล่เข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมหน้าก็โอ้โหยิ่งหักตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปัตรเออนะครับไปมาเลยครับนี่แถวอย่าพึ่งควักพึ่งควักเข้าแถวสิบพันแรกนะครับสิบพันแรกครับสิบพันแรกเตรียมขึ้นด้วยพร้อมขึ้นด้วยสิบพันแรกสิบพันแรกสามแล้วสามพันแล้วครับเอาไปก่อนเลยเรื่องเลยสามพันสามที่เจ็ดของเราสามที่สี่ที่สองร้อยแขนยาวร้อยแขนยาวตอนนี้เราพี่กี่ตัวครับพี่ฮ่องกงพี่แล้ว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 นายกอยู่พี่แล้วคือนายกเขาอยู่เอ๊ะโอ้โหว่าเราพ้นจากตำแหน่งมาแล้วให้เรียนรู้ให้เรียนรู้ขอให้ใครรู้ได้คือคนแรกนี่ก็อดีตนายกผู้ยอมลูกหญิงคือนายกนะฮะตอนนี้ก็หายตำแหน่งไปกันแล้วครับกี่คนแล้วออก10ใช่ไหมนายกต้องออก20ตัวครับผมจัดไปจัดไปสาธุครับผม
็นถั่วแรกด้วยนะครับพี่หยองลูกยี่อง20ตัวนะครับ20ตัวครับครับนะครับออก10พี่หยองออก20นะฮะค่าจ่าย200พี่หยองจ่าย99 20ตัวถั่วแรกจ่าย99 10ตัวถูกต้องครับเงินนี่ก็บุญครับการนี้ยังบุญทำไปเลยนะเงินนี่ก็ด้วยสมาคมตลกเราด้วยนะครับหยีลูกหยองนะครับไม่ใช่หยองลูกหยีครับลูกหยีของพี่ถั่วแรกของ10ตัวนะครับห้องกองนี้ออเดอร์ไลน์20ตัวนะครับขอจะตรงนี้นะครับยังไม่ครบ10ตัวได้นะครับได้4ตัวเลยนะครับโอเคนะครับเขาไม่ได้ยินมั้งผมจะประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับท่านใดอยากจะได้เสื้อ5เสือที่มาร่วมงานวันนี้นะครับแขนยาว299บาทแต่ท่านมาในออกให้200พี่ถั่วแรกได้จะออกให้99บาทนะครับ10ท่านแรกมาแค่4ท่านเท่านั้นเองนะครับส่วน20ท่านหลังเนี่ยพี่หยองจะออกให้เฮ้ยไม่ซื้อเสื้อเลยเซ็งเลยไม่เอาไม่ซื้อเสื้อเอาจริงจริงอ่ะมีใช้เองนะมีใช้เอสดีซื้อ200ถั่วแรกออกให้99อ่ะโอเคเอาไปใส่ตอนตัวแล้วลูกถ้าลูกอยากจะถั่วไหนใส่เลยนี่ถ้าถึงไหนแล้วเนี่ยทีมงานถ่ายเราไปจะไปดับจ้าแต่ถ้าออกไป200เอามาเลยแล้วก็ให้ตัวแรกกับตัวลูกดีนะครับครับได้เลยแทนมานะจ้ะตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็แต่ห้องกดนะครับก็12ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากหน้าหน่อยหน้าหน่อยสามคนละครับพี่ผมพูดแล้วหมดแล้วสิบท่านหมดแล้วต่อไปครับผมพี่ยอมเร็ว20ท่านนะครับเสื้อ299ท่านออกได้200ถูกต้องครับเป็นเสื้อ5เสือนะฮะเสื้อของพี่ยอมครับพี่ยอมออกให้ครับผมครับผมเดี๋ยวนะฮะถือว่ามาร่วมบุญมาร่วมงานกันครั้งนี้นะฮะมาร่วมบุญกันนะครับครับเชิญเลยครับ20ท่านนะครับ20ตัวนะครับข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร